วัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมาที่115โรคของนินจาครับผมความเดิมในตอนที่แล้วนั่นก็คือนินจาโซนิคความเร็วเสียงมาดักรอไซตามะครับเพื่อจะจัดการกับไซตามะให้ได้เพื่อล้างแค้นกับไซตามะให้ได้เป็นครั้งที่14นั่นเองครับการมาดักรอในครั้งนี้มันสมหวังแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเจอกับไซตามะและหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปจัดการกับไซตามะครับและภาพก็เป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายโซนิกก็โดนไซตามะจัดการไปอีกรอบหนึ่งครับไม่ว่าจะฝึกมันหนักแค่ไหนไม่ว่าจะฝึกมาดีอย่างไรสุดท้ายก็เจอตัวบั๊กตัวนี้ก็โดนจัดการเหมือนเดิมครับและหลังจากนั้นแฟตประกายแสงจีนอตและไซตามะก็กลับมาที่ห้องของไซตามะอีกครั้งหนึ่งครับไซตามะเนี่ยถามแฟตประกายแสงไปว่าแน่รู้จักกับโซนิกด้วยเหรอหลังจากนั้นแฟตประกายแสงเมื่อได้ยินคำนี้ก็ช็อกไปเลยครับเพราะว่าไซตามะจำชื่อของโซนิกได้เฮ้ยหมายความว่ายังไงเนี่ยไซตามะจำชื่อของโซนิกได้งั้นเหรอหลังจากนั้นครับไซตามะก็ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างแฟตกับโซนิกแฟตประกายแสงก็จะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องราวอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับถ้ายาวก็ไม่ต้องเล่าก็ได้นะช็อกอีกรอบครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับแฟตประกายแสงจะได้เล่าเรื่องราวให้ไซตามะฟังหรือไม่เพราะมันยาวครับความจริงน่าจะย่อมา20คำก่อนที่จะมาพูดกับไซตามะนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับผมภาพที่เราเห็นนั่นก็คือหมู่บ้านนินจานั่นเองครับเป็นตึกขนาดใหญ่สีดำใหญ่อลังการมากๆอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่ใหญ่ไพศาลนั่นเองครับและแฟดประกายแสงก็เล่าเรื่องราวของหมู่บ้านนินจาให้กับไซตามะและจีนอตฟังครับมีเด็กกำพร้าอายุต่ำกว่า7ปีถูกรวบรวมมาเพื่อฝึกฝนเป็นนักฆ่าเพื่อเข้าสู่การอบรมมากกว่า10ปีจากโรงงานของโลกใต้ดินเราเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านนินจาพ่อกับแม่ของฉันขายฉันให้กับหมู่บ้านแห่งเนี้ยตอนนั้นฉันอายุได้เพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะการจะหนีออกจากที่เนี่ยจากโรงงานนั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยจนกว่าจะจบการศึกษาของมันเครื่องหมายการหลบหนีที่ล้มเหลวจะถูกประทับไว้ที่บนตัวของฉันตราบจนทุกวันนี้ใน1วันของหมู่บ้านนินจามีทั้งหมด72ชั่วโมงและเวลานอนก็มีแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะอาหารก็ไร้รสชาติข้อมูลจากโลกภายนอกมันถูกตัดขาดออกไปเลยอ่ะเราอ่ะกลายเป็นเครื่องจักรที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากฝึกฝนเป็นนักฆ่าอยู่ทุกวันเนี่ยเราอ่ะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกใดๆด้วยซ้ำไปอ่ะยินดีโกรธโศกเศร้าหรืออะไรก็ตามผู้ที่สูญเสียอารมณ์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์จะได้รับการจัดเป็นผู้ที่มีความสุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆเลยนะการอยู่ที่เนี่ยน่าจะเรียกว่ามันอยู่ในนรกจะเหมาะสมกว่าภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นครูฝึกครับในการฝึกเหล่านินจาของหมู่บ้านนินจานั่นเองโอ้ยอย่าได้เกรงกลัวถึงความเจ็บปวดเข้าใจไหมน้ำตามันเป็นเพียงอีกด้านของความเสียแสงเท่านั้นนะจงจำไว้ว่าจะหยุดพวกมันอย่างไรเฮ้ยก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับของพวกเองเลยครับผมครับเรารู้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของแฟตประกายแสงกำลังฝึกอยู่นั่นเองครับภาพที่เราเห็นนั่นก็คือเหล่านินจาที่กำลังฝึกอยู่จำนวนหลายคนครับและเหล่าครูฝึกที่กำลังฝึกซ้อมและเข้มงวดในการฝึกซ้อมเหล่านินจาพวกนี้ครับคนที่สำเร็จการศึกษาจากรุ่น44จะมีพวกแกเพียง21คนเท่านั้นจงอย่าได้คิดว่าคนอื่นเป็นเพื่อนของพวกแกรู้หรือเปล่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคุยกับคนอื่นจงคิดว่าสมาชิกในทีมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเท่านั้นก็หากพวกแกเผชิญหน้ากันหลังจากจบการศึกษาเนี่ยมันก็มีแค่การฆ่าและถูกฆ่าเท่านั้นจำเอาไว้ด้วยถ้าพวกแกเผชิญหน้ากันเมื่อไรแกจะต้องโดนแทงข้างหลังอย่างแน่นอนจำเอาไว้ด้วยและหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่โหมดการฝึกซ้อมนั่นเองครับบทเรียนที่1พักผ่อนกินและเสริมพลังบทเรียนที่2จะเป็นการบรรยายรู้หรือเปล่าบทเรียนที่3และ4ฝึกฝนการใช้อาวุธแบบทีมและบทเรียนที่5ถ้าพวกแกยังไม่ละทิ้งความรู้สึกก้นบึ้งของหัวใจจะเปลี่ยนตารางการฝึกเป็นการฝึกพิเศษฝึกกับครูฝึกในป่า3ชั่วโมงหลังจากนั้นครับภาพที่เราเห็นนั่นก็คือการฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นเองแฟตประกายแสงเนี่ยก็บรรยายเรื่องราวให้กับไซตามะและจีนอตฟังต่อครับว่าคนที่ไร้ฝีมือจะพบกับการฝึกฝนที่โหดเหี้ยมพวกมันเนี่ยจะผลักดันพวกเราให้ถึงขีดจำกัดโดยจะไม่ทำลายพวกเรานะเพราะยังไง
พวกเราก็คือสินค้าที่มีราคาในฐานะสินค้าพวกมันจะทำหลายๆอย่างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่จะใช้กับพวกเราพวกมันจะรักษาพวกเราด้วยยาสูตรลับแม้แต่จะฆ่าตัวตายก็ทำไม่ได้เมื่อถึงจุดๆหนึ่งฉันตัดสินใจแกล้งเป็นคนที่ล้าหลังกว่าเพื่อนฉันแกล้งเป็นคนที่อ่อนแอเพื่อจะฝึกฝนตัวเองให้ผ่านการฝึกฝนที่โหดร้ายนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของแฟดประกายแสงครับที่กำลังฝึกฝนใหม่ฝึกฝนพิเศษนั่นเองครับเพราะว่าแกล้งเป็นคนที่ล้าหลังเฮ้ยแกวิ่งอีก25 กิโลหากแกเดินแล้วก็จะเพิ่มระยะให้แกอีกเข้าใจหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นแฟดประกายแสงกำลังวิ่งในการฝึกฝนพิเศษนั่นเองครับเหนื่อยหน่อยนะหลังจากนั้นแฟดประกายแสงก็ยืนอยู่กับที่ครับเอ้ยนายยังติดอยู่ในระดับชั้นที่5อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนเทคนิคในการใช้ดาบให้นายเองคนที่มาทักแฟดประกายแสงนั่นก็คือโซนิคความเร็วเสียงนั่นเองครับอย่างนี้น้อยนายก็ทำมันได้นะชื่อของฉันชื่อนินจาของฉันก็คือโซนิคความเร็วเสียงหลังจากนั้นแฟดประกายแสงก็หันไปคุยกับโซนิคความเร็วเสียงครับอะเหรอส่วนฉันน่ะแฟดความเร็วแสงน่ะถ้าพวกมันรู้ว่าพวกเราคุยกันเป็นการส่วนตัวพวกมันจะลงโทษพวกเราได้นะแฟดประกายแสงก็เล่าเรื่องราวให้กับไซตามะและจีโน่ต่อครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้คุยกับโซนิคคนที่เรียนชั้นเดียวกับฉันน่ะแม้ว่าเจ้านั่นน่ะจะสอบตกจนอยู่ชั้นเดียวกับฉันก็ตามบ่อยครั้งที่หมอนั่นคอยช่วยเหลือฉันโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะพวกเราฝึกฝนด้วยกันด้วยเทคนิคชั้นสูงด้วยกันเสมอๆเนื่องจากร่างกายของเรามีความใกล้เคียงกันเขาเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถคุยได้การคุยกับใครสักคนมันช่วยให้ฉันฟื้นฟูอารมณ์ที่ถูกทำลายไปจากการฝึกซึ่งมันช่วยฉันได้มากเลยนะนักเรียนในชั้นที่สอบตกจะได้รับงานทุกประเภทเลยในป่าที่มีสัตว์ร้ายดัดแปลงพันธุกรรมพวกเราถูกสั่งให้ลบตัวตนและเอาชีวิตรอดให้ได้ใน720 ชั่วโมงพวกเราทั้งสองคนจัดการสัตว์ร้ายในวันแรกและใช้เวลาที่เหลือศึกษาเทคนิคร่วมกันภาพที่เราเห็นหน้าตอนนี้นั่นก็คือโซนิคความเร็วเสียงและแฟดประกายแสงกำลังนั่งพูดคุยกันนั่งศึกษาเทคนิคร่วมกันนั่นเองครับสองคนนี้กำลังคุยกันอยู่โซนิคก็ได้พูดว่านายมาที่นี่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมความทรงจำในอดีตคงเป็นเหตุผลที่ทำให้นายสูญเสียตัวตนไปแล้วกับกันนะกับฉันน่ะฉันถูกส่งมาที่เนี่ยตั้งแต่ฉันจำความได้นายคงจะสงสัยใช่ไหมว่าฉันไม่เหมือนเครื่องจักรถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องเลวร้ายต่างๆเหล่านั้นมาสินะเห็นไหมล่ะถึงแม้ว่าพวกครูฝึกจะมองเราเป็นพวกล้มเหลวเป็นของที่ผิดพลาดแต่พวกนั้นมันคิดผิดฉันน่ะเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งซึ่งไม่มีวันที่พวกมันจะควบคุมฉันได้ฉันมีความฝันที่จะเป็นนินจาระดับสูงของหมู่บ้านและยึดที่นี่ซะฉันจะทำลายองค์กรขยะพวกนี้ซะเพื่อให้เด็กกำพร้าอย่างพวกเราเติบโตขึ้นมาในสถานที่ที่ดีกว่านี้เทคนิคการลอบสังหารเนี่ยมันก็มีดีแค่การฆ่าคนเท่านั้นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยฉันคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือพลังในการใช้ชีวิตอย่างอิสระต่างหากล่ะพวกเรายังไม่มีพลังนั้นแต่นายจะช่วยให้ฉันสำเร็จใช่ไหมแฟตฉันเข้าใจดีนะว่าแววตาของนายก็เหมือนกับฉันนั่นแหละเป็นคำพูดที่กินใจมากๆที่โซนิคความเร็วเสียงพูดกับแฟดประกายแสงนั่นเองครับตอนนี้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งงั้นเลยหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับแฟดประกายแสงยังเล่าเหตุการณ์ให้กับไซตามะและจีโน่ตฟังต่อครับว่าเล่นแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีฉันอายุได้16ปีความสามารถของฉันน่ะมันยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับและได้อยู่ในลำดับที่1ฉันน่ะรู้สึกถึงความยุติธรรมที่กำลังจะลุกโชกช่วงอย่างรุนแรงผ่านสายลมในวันสอบจบการศึกษาของฉันน่ะฉันน่ะทำการสังหารทุกคนทั้งอาจารย์ผู้คุมสมาชิกคนอื่นๆในชั้นที่สำเร็จการศึกษาเหมือนกับฉันนี่ล่ะฉันจัดการถอนรากถอนโคนทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรเนี่ยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของฉันน่ะทำให้เกิดผลในที่สุดภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นที่คือแฟดประกายแสงจัดการกับผู้คนครับถือดาบ2 เล่มอย่างเท่เลยครับผมภาพอีกภาพหนึ่งครับเราก็จะเห็นโซนิคกำลังป่วยอยู่นั่นเองครับแฟดประกายแสงยังพูดต่ออีกครับว่าแต่โซนิคเขาป่วยอยู่ที่เตียงน่ะเข
ขาจึงไม่ได้เป็นพยานรับรู้เห็นสิ่งที่ฉันทำลงไปต่อมาไม่นานมีข่าวลือเกี่ยวกับการตั้งองค์กรสมาคมฮีโร่และฉันก็เริ่มใช้พลังของตัวเองเพื่อมาเป็นฮีโร่มืออาชีพนี่แหละโซนิกสูญเสียเส้นทางในการใช้ชีวิตของตัวเองสักแห่งจากความฝันที่เขาบอกฉันไว้การสัมผัสโลกภายนอกอย่างกระทันหันทำให้เขาไม่สามารถค้นหาวิถีชีวิตของตัวเองได้เขากลับสู่เส้นทางเก่าที่ใช้ทักษะการฆ่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนกระทั่งฉันไม่คาดหวังว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะเมื่อจีนอตฟังเรื่องราวมานานครับก็ถามกับแฟลชประกายแสงไปว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเหตุผลที่นายคิดว่าหมอนั่นน่ะเห็นนายเป็นศัตรูสินะพูดถึงการจัดการต้นตออันชั่วร้ายอ่ะทำไมนายถึงปล่อยโซนิกหนีไปได้ล่ะหมอนั่นน่ะมุ่งมั่นในเส้นทางนักฆ่าอันชั่วร้ายที่มีอาจารย์ไซตามะเป็นเป้าหมายหลายต่อหลายครั้งเลยนะสงสารจริงๆครับเอาเป้าหมายอื่นดีกว่าไม่โซนิกนะแผนของฉันในตอนนั้นก็คือการวางยาพิษเขานะการผสมยาพิษลงไปในศัตรูรถเจอเป็นอะไรที่ง่ายได้ถ้าทำได้โซนิกน่าจะอยู่ในสภาพใกล้ตายเลยล่ะแต่เขาคือผู้ที่ผ่านความเป็นความตายมาจนกระทั่งจบการศึกษาเลยนะเขาเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายที่สุดนั่นทำให้เขาพัฒนาการต้านทานและเอาชีวิตรอดมาได้นะภาพตัดมานั่นก็คือพี่ไซตามะนั่นเองครับที่นั่งฟังอยู่นั่นนั่งฟังเหตุการณ์อยู่นั่นนั่นเองพระเอกของเรากำลังจะมีคำพูดเท่ๆพูดกับแฟลชประกายแสงแล้วครับพอพูดถึงเรื่องสตูยังจะพอมีบรอกโคลี่กับแครอทอยู่ในตู้เย็นนะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่โซนิกครับโซนิกกำลังนั่งพักฟื้นอยู่ในตึกล้างนั่นเองครับและหลังจากนั้นโซนิกก็สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างนั่นเองพวกนายที่ซ่อนตัวอยู่เผยตัวตนออกมาได้แล้วพวกนายมีธุระอะไรกับฉันถึงบุกมาที่หลังของฉันเหรอหลังจากนั้นโซนิกก็มองไปที่ด้านหน้าครับก็มีเหล่านินจาครับกระโดดเข้ามาจากทางหน้าต่างจากตึกสูงนั่นเองและเหล่านินจาก็ทักโซนิกครับโอ้ยว่ายังไงผู้ที่เหลือรอดจากรุ่น44แห่งจุดจบความเร็วเสียงโซนิกคงสบายดีหรือเปล่านินจาเนี่ยเข้ามาหาโซนิกจำนวนมากมายเลยครับพวกเขาเป็นใครกันนะและเหล่านินจาก็เริ่มแนะนำตัวครับเฮ้ย รุ่นที่37แห่งทองคำข้าชื่อวินวายุคั่งไอ้ข้าทันเดอร์สายฟ้าคำแฟตไฟโลกันฮ่าฮ่าพวกเราเป็นรุ่นที่21แห่งความหวาดกลัวเมสผู้บ้าคลั่งเคออสแห่งความยุ่งเหยิงฉันเป็นรุ่นที่9แห่งความหลงเหลือกระสุนโลกันไฮคอยรุ่นที่35แห่งการรับเลือกดาร์กแห่งความมืดมิดพวกเรารุ่นที่42แห่งความโหดเหี้ยมเดธดรอปจอมทำลายล้างบูธผู้โหดร้ายไอฉันน่ะรุ่นที่36แห่งความนองเลือดสตาร์เดอร์จอมผีชีมเกลียดเลยครับตัวนี้หลังจากนั้นครับคนอื่นก็ยังแนะนำต่อไปครับอ๋อฮะฉันน่ะรุ่นที่22แห่งปรินิพานแฟนทอมแห่งภาพมายารุ่นที่13แห่งความหรูหราเมโลดี้แห่งความไพเราะอ้อคอลลอผู้มีสีสันรุ่นที่19แห่งโมเมนตัมอินสแตนแห่งการเคลื่อนที่ว่ายผู้สั่นสะเทือนรุ่นที่ห้าแห่งความเป็นไปได้พีซจอมเยือกเย็นโอ้ไม่น่าเยือกเย็นเลยครับคุณน่าจะไปกินน้ำสักแก้วนึงรุ่นที่15แห่งเกาะเหล็กสตีชิ่งแห่งความกรีดร้องรุ่นที่27ปีกแห่งพลังเฮฟวี่แห่งท้องนภาโอ้ยคอยบอดี้แห่งสายลุงเด้อเอ๊ะมันน่าจะเป็นคนจีนมากกว่านะอ๋อฉันรุ่นที่40แห่งความหนักแน่นดอสันไม่ต้องบอกก็ได้ครับไม่ต้องบอกก็ได้หลังจากนั้นครับโซนิกก็นึกในใจครับว่าพวกมันมีจำนวนมากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะหลังจากนั้นโซนิกก็พูดกับพวกคนครับว่าจะมาจัดงานเลี้ยงร่วมรุ่นกันหรือไงพวกนายหูกห้ามไม่ให้ติดต่อกันไม่ใช่เหรอเป็นการส่วนตัวจำไม่ได้หรือไงและหลังจากนั้นพวกเหล่านินจาก็แนะนำตัวอีกรอบนึงครับพวกเราคือพรรคพวกแห่งนินจาสวงสวรรค์น่ะพวกเรารวมตัวกันเพราะความเชื่อที่เหมือนกันน่ะผู้เชี่ยวชาญการลอบสังหารระดับสูงจากในแต่ละรุ่นตั้งแต่หมู่บ้านพวกเราถูกทำลายไปเราก็เปลี่ยนความคิดของพวกเราการรวมตัวกันเป็นการลับๆเพื่อดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมเอาไว้นะเวลาได้มาถึงแล้วในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะโลกกำลังจะถูกกลับด้านโซนิกเนี่ยอึ้งไปเลยครับแล้วก็พูดครับว่าไม่จริงนะเรานินจายังพูดต่อไปอีกครับว่า
ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนินจาที่พวกเรารู้จักกันในนามนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านผู้นั้นนับตั้งแต่พันธุ์นั้นต่อสู้กับบาสในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่และหมดสติไปเมื่อ15ปีก่อนท่านผู้นั้นก็ถูกนำตัวไปฟื้นฟูในแคปซูลตอนนี้พวกเราอ่ะรอต้อนรับท่านผู้นั้นในฐานะหัวหน้าพรรคภารกิจของพวกเราลอบสังหารศัตรูอาชกาศของพวกเราแฟดประกายแสงและจัดการบาสซะเมื่อนั้นพวกเราก็จะไล่ศัตรูอีกต่อไปและวันเวลาที่พวกเราจะต้องซ่อนตัวด้วยชีวิตที่ต่ำต้อยแบบนั้นมันก็จะหมดไปพวกเราจะเข้าสู่เวทีโลกด้วยความสามารถของพวกเราการใช้ทักษะนินจาของพวกเราทำให้โลกนี้รู้จักพักแห่งนินจาสวงสวรรค์และนายก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพวกเราด้วยความเร็วเสียงโซนิคคุ้มล่อแฟดมาที่นี่พรุ่งนี้เลยจากเหตุการณ์นั้นที่พวกนายทั้งคู่ได้เป็นรุ่นเดียวกันงานของนายก็แค่ล่อหมอนั่นออกมาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมตอนนี้หมอนั่นทำงานเป็นฮีโร่นายแค่ขู่เล็กๆนิดน้อยหมอนั่นก็ทำตามนายมาที่นี่แล้วและไม่ต้องห่วงด้วยพวกเราไม่ให้นายฆ่าด้วยตัวเองหรอกพวกเราที่เหลือจะรออยู่ถ้าแกต้องการมีชีวิตอันยาวนานแล้วก็ควรจะเชื่อฟังผู้อาวุโสด้วยนะโอ้โหผู้ที่ทรยศจะถูกประหารนะเราต้องทำให้ท่านผู้นั้นประทับใจในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาวันต่อมาได้ยินข่าวว่านายอยากจะท้าดวลกับฉันนั่นเหรอนายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่คนที่เดินมานั่นก็คือแฟลชประกายแสงนั่นเองครับและโซนิกก็คุยกับแฟดประกายแสงครับว่าฉันน่ะลืมนายไปหมดแล้วนะจนกระทั่งเจอนายเมื่อวานน่ะพวกเราไม่รู้เลยว่าใครเก่งกว่ากันแน่และในเวลาเนี่ยพวกเราไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับช่วงเวลาที่พวกเราฝึกฝนด้วยกันยอมรับคำท้าซะแฟดหลังจากนั้นเราก็จะเห็นแฟดประกายแสงกับโซนิกความเร็วเสียงประจันหน้ากันอยู่ครับกำลังจะไฟกันกำลังท้ากันในการต่อสู้นั่นเองหลังจากนั้นแฟดก็ได้พูดกับโซนิกครับว่านายต้องการแบบนี้จริงๆงั้นเหรอแม้ว่ามันจะหมายถึงทั้งชีวิตของนายที่อุตส่าห์รอดมาได้เนี่ยนะเมื่อโซนิกได้ยินดังนั้นครับหยุดเรื่องเพ้อเจ้อได้แล้วโซนิกก็กระโจมใส่แฟดประกายแสงทันทีครับเอาละครับตอนนี้กำลังจะไฟกันแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สมาคมฮีโร่ครับจะไปไหนแล้วครับอาจารย์แค่ฉันคิดอะไรบางอย่างได้นะฉันจะไปเยี่ยมโซนิกสักหน่อยเอ๊ะรู้เหรอครับว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันได้รับจดหมายท้าจากหมอนั่นมาหลายฉบับแล้วนะหนึ่งในนั้นก็เป็นกล่องที่ฉันใส่ของย้ายมาที่เนี่ยน่าจะลืมเอาไปทิ้งนะมีที่อยู่ของหมอนั่นเขียนไว้ด้วยนะแล้วทำไมล่ะครับดูเหมือนว่าเจ้าหมอนั่นจะชื่อแฟดสินะแฟดประยุทธ์หมอนั่นตามตอแยฉันไม่หยุดเลยนะเพราะฉันดันไปทำดาบของหมอนั่นหักซิฉันคิดว่าถ้าฉันเอาดาบของโซนิกมาแล้วเอาไปให้แฟดแทนดาบที่มันหักไปมันก็หมดเรื่องสักทีดีไหมล่ะฮะอาจารย์ครับให้ผมไปเอามันมาโดยไม่ใช้กำลังไหมครับเอ๊ะคุณจีนอตครับคุณเป็นไปได้เหรอครับที่คุณไม่ใช้กำลังแม่แบบนั้นไม่ค่อยดีคนแบบนั้นคนแบบเจ้าหมอนั่นจะส่งดาบให้อาจารย์ดีๆเหรอครับไม่ละแต่เป็นกรณีที่เจ้าหมอนั่นพุ่งมาใส่ฉันด้วยดาบแล้วก็ฉันก็จะซัดเจ้านั่นลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยแล้วก็ฉกดาบของมันมานะสิความคิดได้สุดยอดหรือเปล่าจีนอตสี่แซงทำเป็นป้องกันตัวเหรอครับมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยครับอาจารย์ผมจะจดมันไว้จำมันไว้ให้ดีเลยครับเดี๋ยวคุณจีนอตอย่าจำเลยครับเรื่องแบบนี้หลังจากนั้นครับไซตามะก็เดินจากไปครับแล้วก็ทิ้งคำพูดเท่ๆไว้ว่าถึงเวลาที่จะต้องยุติโชคชะตาอันงี่เง่าทั้งหมดนี้สักทีแม้ว่าเรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากฉันเป็นคนเริ่มต้นก็ตามและไซตามะก็เดินจากไปแบบเท่ๆครับเอาละครับความซวยของโซนิกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไซตามะกำลังจะไปเอาดาบของโซนิกและเอามาให้แฟดประกายแสงครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไซตามะจะสามารถเอาดาบมาให้กับแฟดประกายแสงได้หรือไม่เพื่อเป็นการทดแทนในการทำดาบของเขาหากครับเรื่องราวในตอนต่อไปสนุกและมันอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญมากๆพูดคุยกันด้วยนะครับผมเหงามากๆเลยครับช่วงนี้อาจจะลงช้าหน่อยละกันนะครับแต่หากใครอดใจรอไม่ไหวก็สามารถติดตามอ่านเองได้จากเพจดีๆนั่นก็คือเพจ OPM-T
ETF นั่นเองครับนั่นนี่คือพี่ๆเขาแปลไว้อย่างดีมากๆเลยครับสนุกจริงๆสนุกมากๆเลยก็อย่าลืมไปอ่านกันดูนะครับแต่ใครจะรอแล้วก็รอฟังและติดตามช่องนี้ก็ขอขอบคุณมากด้วยเช่นเดียวกันครับหรือไปทั้งอ่านแล้วก็มาฟังด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ยาวมากๆเลยครับก็ตัดจบไปเลยแล้วกันสวัสดีครับ